โอเคนะฮะหัวข้อในวันนี้นะฮะนั่นก็คือประสบการณ์นะครับแล้วก็เทคนิคของผมนะฮะว่าผมเนี่ยเรียนภาษาที่3ยังไงนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมพัสิโจนะฮะก็กลับกันอีกครั้งกับคลิปของโจนะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับที่เกี่ยวกับภาษาเนี่ยมาค่อนข้างนานเนาะวันนี้เนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของผมหน่อยนะครับหัวข้อในวันนี้นะฮะนั่นก็คือประสบการณ์นะครับแล้วก็เทคนิคของผมนะฮะว่าผมเนี่ยเรียนภาษาที่3ยังไงนะครับผมประมาณเกือบ2ปีที่แล้วเนี่ยผมอ่ะมาเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีนะฮะผมอ่ะไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนเลยนะครับคือเอาง่ายๆคือเริ่มจากศูนย์นะฮะผมอ่ะพูดเป็นแค่แบบอีคือฉันใช่ไหมดูคุณหรือว่าแบบคำศัพท์ง่ายๆแบบประธานกิริยากรรมแบบง่ายมากคือเอาง่ายๆคือถ้าไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันเลยอ่ะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็สามารถติดโรงเรียนเตรียมมหาลัยของประเทศเยอรมนีได้ภายใน1ปีนะครับเทคนิคที่1นะครับเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในที่ที่เขาพูดภาษาที่เราอยากจะเรียนนั้นเท่านั้นนะครับโอเคฟังดูแล้วอาจจะงงนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะช่วงแรกนะครับที่ผมมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยผมอยู่กับเพื่อนคนไทยนะฮะอยู่ด้วยกันประมาณ4คนนะครับก็คืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันเนาะแบบตอนเช้าก็ตื่นมาก็ไปเรียนนะครับกลับมาก็อยู่ด้วยกันเนาะผมอยู่ไปสักพักนึงเนี่ยผมก็มีความคิดว่าแบบถ้าเรายังอยู่กับคนที่พูดภาษาเดียวกับเราอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วเราเนี่ยใช้ภาษาเยอรมันต่อวันนึงอ่ะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะแบบภาษาเยอรมันของเราเนี่ยจะพัฒนาได้เร็วได้หรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดกับตัวเองเนาะเนี่ยผมก็ตัดสินใจบอกเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนแบบหมดสัญญาบ้านเราแล้วเนี่ยเราขอย้ายออกนะก็เสียใจเนาะแบบเหมือนกับว่าเราทิ้งเพื่อนอ่ะแต่ตอนนั้นเราก็คิดว่าไหนๆเราก็มาประเทศเยอรมันนี้แล้วใช่ไหมเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดมาแล้วก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นเนาะเราก็แบบเอ้ยบอกเพื่อนว่าขอโทษแต่แบบขอเราขอย้ายออกไปอยู่ข้างนอกนะแบบไม่อยู่กับพวกนายต่อนะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพุ่งตรงก็แบบรู้สึกผิดมากเลยเนาะถ้าเพื่อนเหล่านั้นดูคลิปอยู่ก็ขอโทษด้วย ซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการย้ายออกนะฮะเริ่มด้วยที่ไปอยู่กับครอบครัวคนเยอรมันก่อนนะฮะซึ่งพูดตรงๆคือตอนนั้นเนี่ยภาษาของผมนะฮะพัฒนาได้แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับคือแบบดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยผมก็พูดภาษาเยอรมันเนาะจากที่วันนึงพูดแค่ที่โรงเรียนภาษากลายเป็นว่าเราพูดภาษาทุกวันนะครับพอเวลาว่างๆเนี่ยก็พาเราออกไปเที่ยวนะครับไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปปั่นจักรยานกันนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะก็ผมขออนุญาตปิดหน้าเขานิดหน่อยนะครับเพราะคนเยอรมนีค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับดาร์ทินชูสนะครับผมคือตอนนั้นเนี่ยภาษาผมเนี่ยพัฒนาขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยตอนนั้นผมรู้สึกได้เนาะยังไม่พอนะฮะผมเนี่ยรู้สึกว่าเบอร์ลินเนี่ยมันก็ยังเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราอยู่อะเพราะว่ายังมีคนที่เรารู้จักอยู่เนาะมีเพื่อนมีคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้อยู่เราอยากจะพัฒนาภาษาเราให้มากกว่านี้คือตอนนั้นเนี่ยอีกประมาณ2เดือนนะครับผมก็ต้องสอบโรงเรียนเตรียมมหาลัยเนาะซึ่งประเทศเยอรมันเนี่ยสามารถสอบโรงเรียนเตรียมมหาลัยเมืองไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราสมัครเลยใช่ไหมครับผมเนี่ยก็เลยเล็งเมืองใหม่นะครับเพื่อที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เล็งเป็นเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะสอบให้ติดแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเพื่อที่จะย้ายเมืองแล้วก็ไปอยู่ที่มันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนของผมนะฮะไม่มีใครไม่มีคนรู้จักตัวคนเดียวผมคิดอย่างเงี้ยตอนนั้นเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็สามารถสอบติดโรงเรียนเตรียมมหาลัยที่แฟรงก์เฟิร์ตได้จริงๆนะครับแล้วผมเนี่ยได้ไปอยู่ในห้องเวเกนะครับหรือเป็นห้องแบบแชร์ห้องกับคนอื่นนะฮะซึ่งห้องที่ผมแชร์ด้วยเนี่ยก็เป็นคนเยอรมันเช่นกันนะครับเป็นนักศึกษาเนาะที่เขาเรียนที่นี่เราก็อยู่ด้วยกันนะครับผมขึ้นรูปไปดูเราก็ไปดูบอลด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันทำอาหารให้เขากินอะไรอย่างนี้โอ้โหตอนนั้นเนี่ยภาษาผมแบบดีขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยครับเพราะว่าคราวนี้เนี่ยไม่มีคนรู้จักเลยเนาะแล้วภาษามันก็เป็นภาษาเดียวที่เราสามารถสื่อสารได้ก็กลับไปมองเรื่อยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสะใจดีนะ ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะสองนะครับเทคนิคที่สองเนี่ยก็คืออะไรที่ผมไม่กล้าเนี่ยผมมักจะไปทำนะครับหนึ่งนะครับที่ผมถ่ายคนเยอรมันเกี่ยวกับสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับถุงพลาสติกตอนนั้นเนี่ยผมพูดตรงนะว่ากลัวการไปสัมภาษณ์แบบไม่กล้าไปคุยด้วยอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมบอกตัวเองว่าแบบกลัวใช่ไหมโจทำเลยไปทำซะแล้วผมก็ไปทำจริงๆแล้วก็ออกมาเป็นคลิปอย่างที่ผมทำไว้นะครับ
คือเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็คืออะไรที่เรากลัวนะครับผมก็จะไปทำเลยนะครับเพื่อก้าวข้ามความกลัวนั้นไปแล้วพอเราก้าวข้ามความกลัวนั้นไปได้แล้วเนี่ยมันหลังจากนั้นมันก็จะโฟลว์แล้วครับก็จะไม่กลัวอะไรแล้ว เทคนิคที่3นะครับคือเทคนิคที่3เนี่ยมันก็จะคล้ายเทคนิคที่1เนาะก็คือหาสถานการณ์เนี่ยที่เราโดนบังคับต้องใช้ภาษานะครับคือสำหรับผมแล้วเนี่ยการที่อยู่กับคนเยอรมันอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังเป็นการบังคับตัวเองไม่พอนะครับที่ต้องใช้ภาษาซึ่งกลับไปมองแล้วเนี่ยสิ่งที่แบบบังคับให้ผมต้องใช้ภาษาเยอรมันจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ผมเนี่ยเรียนที่ Student College นะครับต่างที่ผมเพิ่งสอบติดเนี่ยสามารถพูดได้งูๆปลาๆเนาะกลายเป็นว่าพอหลังเข้าไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องโดนบังคับต้องใช้ภาษานั้นนะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะขี้เกียจขนาดไหนไม่ว่าเราจะไม่มีอารมณ์ขนาดไหนไม่ว่าเราจะแบบท้อขนาดไหนเราก็ต้องเรียนภาษานั้นให้ได้เพราะว่าไม่เรียนเนี่ยเราก็จะสอบไม่ได้นะฮะมันกลายเป็นว่าก็เหมือนมันเป็นการบังคับผมอัตโนมัติที่ต้องอ่านหนังสือเป็นภาษาเยอรมันหาข้อมูลเป็นภาษาเยอรมันบังคับตัวเองให้พูดกับผู้เป็นเยอรมันเพื่อที่จะให้ตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะฮะคือมันเป็นแบบช่วงเวลานึงนะครับที่ทำให้ภาษาเยอรมันของผมเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันนะครับบางคนอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคือเรียนมาเยอะแล้วนะครับแต่แบบไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยคล่องเนาะเราก็ลองเอาตัวเองเนี่ยไปทำงานเลยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษบังคับตัวเองตอนนั้นนั่นแหละผมจะบอกเลยว่าแบบมันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาภาษาตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าเราโดนบังคับอ่ะไม่ใช้ภาษาเราก็โดนไล่ออกอะไรเงี้ยถ้าเราไม่เก่งภาษาแล้วไม่ใช้ภาษาเราก็โดนไม่ให้เรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยคือต้องหาเหตุการณ์ที่แบบบังคับเราอะฮะที่ต้องใช้ภาษานั้นเนาะต่อไปนะฮะเทคนิคที่4นะครับเทคนิคสุดท้ายของผมเนี่ยก็คือหาสิ่งที่เราสนใจเนี่ยและใช้ภาษานั้นไปหาข้อมูลซะคือพุ่งตรงคือแรกๆที่ผมมาเนี่ยไม่ค่อยชอบดูหนังเยอรมันไม่ชอบฟังเพลงเยอรมันเทคนิคเนี้ยมันใช้ไม่ค่อยได้กับผมเท่าไหร่ในช่วงแรกๆเนาะจนกระทั่งเนี่ยผมอะมาเจอสิ่งที่ผมสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ภาษาเยอรมันเนี่ยไปหาข้อมูลได้ด้วยนั่นก็คือหาความรู้นั่นเองนะครับคือผมรู้สึกว่าประเทศเยอรมันนี่เนี่ยเป็นประเทศที่เก็บข้อมูล data เยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับแบบสอบถามเป็นสถิติเกี่ยวกับเรื่องต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะเช่นแบบโลกร้อนมลพิษถูกปล่อยกี่เปอร์เซ็นต์คนเยอรมันมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการกินมังสวิรัติหรือว่าคิดยังไงเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกหรือเกี่ยวกับโลกเศรษฐกิจแบบเยอรมันเนี่ยมันมีข้อดียังไงผมอยากจะหาข้อมูลอะไรแนวนี้เนี่ยผมก็จะอ่านเป็นภาษาเยอรมันนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าผมเอนจอยอ่ะผมรู้ผมพูดมากไปอ่ะ ผมหวังว่าคลิปของผมนะครับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆและทุกท่านเนี่ยจะได้อะไรดีๆกลับไปนะครับไม่มากก็น้อยเนาะทุกคนนะครับมีที่อะไรที่ตัวเองได้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อคนอื่นนะครับแล้วก็รู้สึกอยากจะแชร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยได้นะฮะผมก็จะได้รู้ด้วยนะว่าทุกคนเนี่ยมีเทคนิคยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนอนหลับฝันดีนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังผมจนจบนะครับแล้วยังไงเนี่ยไว้คุยกันใหม่เนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ